بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรวจประสบกับพี่น้องนะครับทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะครับในกิจกรรมการให้ความรู้ในวันนี้นะครับทั้งที่อยู่ในบริเวณอาคารนะครับบินดาวูดหรือรวมถึงนะครับพี่น้องที่ได้มีโอกาสติดตามรับชมการถ่ายทอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดหรือว่าจะเป็นเทปบันทึกการให้ความรู้นะครับวันนี้เราเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของการเรียนการสอนนะครับซึ่งก็ในชั่วโมงแรกนะครับอาจารย์มูบารอกมามัสซอลและนะครับลองขอมาอัพนะครับมีคอไม่ลงคอไม่ลงเริ่มต้นอาจจะต้องใช้ลมไล่มาก่อนนะนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งลมมันไล่ก็คงจะลงดีนะเหมือนเช้าๆมาอากาศเย็นๆรถพอสตาร์ทแล้วเครื่องสะดุดลองเบิ้ลเครื่องสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ร่อนใช่ไหมใช่ป่ะครับพี่น้องนะอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวคงจะล่อนนะคงจะพูดได้ลื่นกว่านี้ตอนนี้ยังมีติดๆขัดๆอยู่ในลำคอก็ วันนี้ก็อากาศเย็นนะครับรู้สึกว่าจะต่างจากเมื่อวานนี้นะต่างจากเมื่อวานนี้นะนะผมดูแล้วก็ผมเองก็ยังมีไม่ลงคออยู่จะสัปดาห์แล้วเหมือนกันเจออากาศอย่างนี้ก็สะดุดบ้างนะครับเรื่องการพักผ่อนเรื่องอะไรต่างๆก็ช่วงนี้ไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่เวลาในการพักผ่อนเรื่องที่อาจารย์บารอกมุฮัมมัดซอลเลห์นะครับพูดไปก่อนหน้านี้ ก็เรื่องเกี่ยวกับรอมฎอนนะใช่ไหมพี่น้องเห็นอาจารย์บอกว่าไม่เกี่ยวกับชะบานเลยนะคุยเรื่องรอมฎอนอย่างเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าตอนแรกนะครับตอนแรกเห็นหัวข้อนะที่ผมจะพูดก็คือว่าเขาดาวคูรอมฎอนใช่ไหมตั้งเป็นภาษาอังกฤษนึกว่าจะอ่านไม่ออกไปมาอ่านออกกับเขาโดยเรานะก็พอบอกเขาดาวรอมฎอนก็คือก็จะเข้ารอมฎอนนั่นแหละใช่ไหมพูดถึงว่าจะเข้ารอมฎอนจะอย่างไรจะต้องเจออะไรเอคิดทีแรกหัวข้อจะชนกันหรือเปล่านะก็ระแวงอยู่ว่าเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องการเตรียมพร้อมจะเข้ารอมฎอนเดี๋ยวอาจารย์มุบารอกก็คุยเรื่องรอมฎอนเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นซ้ําไปโดยไม่รู้ตัวก็เลยพยายามที่จะหาประเด็นที่ในแง่มุมหรือมุมมองที่อาจจะมีการพูดกันน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งทีวีก็หลายช่องอยู่ใช่ไหมพี่น้องนะรายการวิทยุก็มีให้ฟัง24ชั่วโมงแล้วช่วงนี้นี่เรื่องของเดือนชะบานเรื่องของเกี่ยวกับรอมฎอนอะไรต่างๆก็เริ่มที่จะมีการให้ความรู้กันนะครับในแต่ละที่นะก็นึกได้นะครับว่าหน้าที่หลักของการเป็นผู้ศรัทธานะครับแน่นอนเราก็ต้องทำความเข้าใจกับหน้าที่เราพอเมื่อเราเข้าใจแล้ววิธีการนะพอเข้าใจในหน้าที่และวิธีการที่เราจะปฏิบัติหน้าที่นั้นให้ถูกต้องนี่ก็สำคัญเช่นกันไม่ใช่เราเข้าใจแต่เพียงทฤษฎีแต่วิธีการเราปฏิบัติอย่างผิดวิธีแน่นอนเหลือเกินเราก็ไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการนะครับให้เราเป็นไปอย่างนั้นได้ยังไม่ได้คุยกันเลยนะ
มคุยฝ่ายเดียวเลยปกติเจอกันจะถามสารทุกข์สุขดิบมีใครจะถามอะไรก่อนไหมครับสารทุกข์สุขดิบเดี๋ยวถามระหว่างทางกำลังลื่นไหลนะเดี๋ยวสะดุดหัวทิ่มลงข้างทางกันก็ดีมีไหมมีใครจะคุยนะอะไรนะครับมีบรรยายเมื่อคืนหรอบรรยายกลางวันบ้านบางดินคลอง11ซอย10ซอย10อ๋อครับผมตรงไหนเนี่ยตรงไหนซอย10เข้าไปทางนั้นน่ะนะอ๋อเดี๋ยวนี้ก็มีการให้ความรู้แถวนี้เนี่ยผมตามอะไรไม่ค่อยทันน่ะนะเพราะว่าส่วนตัวนี่ก็งานตัวเองก็ตามเคลียร์ไม่ค่อยทันอยู่แล้วครับนะครับคือไม่ต้องอะไรหรอกที่มูลที่อนุรักษ์มรดกอิสลามน่ะพอมีการพูดคุยกันเรื่องทีวีอ่ะนะจะบอกว่าผมน่ะรู้หลังๆเท่าอะหลายๆเรื่องอะไรที่เขาจะรู้กันแล้วอ่ะนะผมมักจะรู้หลังๆเพราะไอ้ตัวเราควักนะวุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะวันนี้นี่กว่าจะลงโปรแกรมได้นะว่าใครจะไปทางไหนบ้างลูกชายไปโผล่ตลาดนัดเดี๋ยวแฟนกับกลุ่มลูกๆก็ไปงานโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนหมากผมก็พอจะมาทางนี้ไหวก็มาทางนี้เมื่อวานก็ปัดของที่สื่อไปนะอาจารย์มูฮัมหมัดเขาไม่พร้อมสุขภาพเขานะเขาก็หาคนแทนบรรยายวันเสาร์อาจารย์มูซิดก็ถามว่างไหมไอเราก็กว่าจะตัดสินใจได้สุดท้ายเอ้าเดี๋ยวจะได้มีเสียเวลาเพราะมีอาจารย์หลายคนหนีที่สื่อให้คนอื่นเขารับไปดีกว่านะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือที่เราโตมาได้เพราะตรงนี้พูดง่ายๆนะครับก็อยากจะกลับมาทำหน้าที่ให้มันได้เกิดประโยชน์กับตรงนี้เช่นกันเมื่อเราไปทำตรงอื่นแล้วตรงอื่นเขาได้รับประโยชน์นะจะได้มากได้น้อยก็เหอะแต่เราได้ไปทำแต่กลับไปทำที่นอกบ้านแต่ในบ้านเราไม่ทำมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมพี่น้องนะก็คิดอยู่ทุกวันเมื่อไหร่ที่เราจะได้พร้อมอย่างเต็มที่ที่จะได้มาช่วยตรงนี้อย่างที่มากกว่านี้เพราะตอนนี้จะได้ก็แค่เพียงนี้แหละมาบรรยายใช่ไหมตอนงานตอนอะไรนี่ไม่เคยได้มาหยิบมายกมาขนอะไรกับเขาสักอย่างเลยกี่ปีมาแล้วนะครับนะก็มีเจตนาว่าอยากจะนะอยากจะทำก็ตั้งใจไว้แล้วกันเนียดกันไว้นะครับก่อนอื่นเลยโอเคครับก็เข้าเรื่องกันนะนะตอนนี้ก็10โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวยังมีชั่วโมงสุดท้ายใช่ไหมโดยอาจารย์อับดุลฮาลีมอีกนะครับเดี๋ยวจะได้อ่านกุรอานกันน้อยก็เดือนนี้นะครับเดือนชะบานอาจารย์อับดุลฮาลีมก็บอกว่าเปลี่ยนหัวข้อและว่าเป็นหัวข้อประมาณว่าชะบานเส้นทางสู่รอมฎอนฉะนั้นก็จะให้คุยเรื่องชะบานนี่แหละนะคุยเรื่องชะบานเป็นหลักซึ่งก็ใจก็อยากจะคุยให้หลายๆแง่มุมนะที่จะให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับพี่น้องเมื่อสักครู่นะเมื่อกี้พูดถึงหน้าที่วันนี้เตรียมตัวแบบยุ่งเหยิงไงพี่น้องก็ต้องหิ้วของหนักมาเลยวันนี้ไหนปั้นไหนแล้วเนี่ยใช้งานได้ไหมเนี่ยตอนนี้หน้าที่นะครับของเรานะไม่ว่าจะเป็นในเดือนนี้หรือในเดือนใดๆ
นะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับกับมนุษย์แล้วก็จินถึงหน้าที่ที่อัลลอฮฺวางไว้ว่าเราต้องทำอย่างไรซึ่งไม่แยกแยะด้วยนะว่าเป็นมุสลิมหรือเป็นกาเฟรแต่กว่าจะรู้หน้าที่ได้นะครับบางคนก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วกาเฟรมากมายที่เขาจากโลกนี้ไปโดยเขาไม่รู้เลยว่าหน้าที่ของเขาที่เขามาอยู่บนโลกนี้เขาต้องมีหน้าที่อะไรเป็นหน้าที่หลักประการแรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่ามาขอรับคุณจินนะวันอินซาอิลลาลิยะบุดุลอัลลอฮฺบอกว่าข้าเนี้ยไม่ได้สร้างมนุษย์ไม่ได้สร้างจินมาเพื่ออันใดเลยอิลลาลิยะฮุดุนนอกเสียแต่เพื่อที่จะให้จินนะครับไม่ได้สร้างจินและสร้างมนุษย์เพื่อที่จะให้มนุษย์และจินนั้นอิบาดะห์ต่อพระองค์อิบาดะห์ต่อพระองค์จะใช้คำว่าสักการะมันมีประเด็นพี่น้องได้ข่าวกันบ้างไหมใช้คำภาษาไทยแล้วมันพอไปตรวจสอบความหมายแล้วมันเสียหายทั้งศาสนาได้ยินไหมพี่น้องประเด็นแล้วจะแปลว่าอะไรดีล่ะเขานี่อิบาดะแปลสักการะเดี๋ยวมันจะเพี้ยนพอแปลอิบาดะคนกาเฟรเผื่อเขากำลังสนใจอิสลามเขามาฟังเขาไม่รู้เรื่องอีกว่าเราสื่ออะไรกับเขาจริงไหมจริงไหมครับนะบางทีเราก็ต้องใช้คำนะโดยเฉพาะอย่างเนี้ยมีการบันทึกเทปนะมีการถ่ายทอดวันไหนกาเฟรเขาเปิดมาเขามาเจอคำว่าอิบาดะห์เขางงเขาไม่รู้ว่าอะไรแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเนี่ยฟังบ่อยๆเข้าเดี๋ยวเขาก็ไม่เอาแล้วจะพูดให้คนต่างศาสนารู้สักหน่อยก็ไม่ได้ก็เป็นประเด็นนะนะช่วงนี้ซึ่งก็อาจจะไม่ถึงกับวงกว้างอะไรอ่ะแต่คำในภาษาอาหรับกับคำในภาษาไทยบางครั้งมันความหมายมันไม่ครอบคลุมไม่ลงตัวเราก็ต้องทำอย่างไรอ่ะที่พูดแล้วก็เข้าใจความหมายนั้นๆว่าอ๋อหมายถึงการกระทำอะไรหรือสิ่งใดที่ศาสนาต้องการให้เราได้ทำหรือได้เชื่อได้ปฏิบัติตกลงกันนะจะใช้คำไหนดีอ่ะสักการะหรืออิบาดะห์ดีอ่ะอิบาดะห์นะนะครับก็วงเล็บไว้หน่อยนะใครไม่เข้าใจคำนี้ขออนุญาตใช้คำว่าสักการะแล้วกันพักดีอ่ะพักดีต่อพวกอ่ะใช้คำนี้แล้วกันเพราะบอกพักดีเดี๋ยวมันจะเป็นคำหมอตออ่ะอีกหาว่าผมแปลผิดอีกนะเออลำบากใจเหลือเกินพอเราเริ่มจะใช้ความรู้ทางภาษามาควบคู่กับศาสนาเนี่ยมันก็วุ่นวายหมดเลยเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยเรื่องปกติธรรมดาสัตว์ง่ายๆเวียนหัวเนาะเอาไอความหมายภาษาไทยอ่ะแล้วก็หลายเรื่องอ่ะในศาสนาเหมือนกันนั่นแหละนะพอไปเอาความหมายทางภาษามาใช้ก็วุ่นวายกันไปหมดวันก่อนสอนวิชาฟิกก่อนเอายังไงดีนะจะใช้ศัพท์แบบไหนวิชาฟิกด้วยอาบน้ำงุสนะผมชอบใช้คำนี้ก็คือพอมีฮาดัสใหญ่เราก็อาบน้ำกันทั่วร่างกายใช่ไหมโดยวิธีการที่ศาสนากำหนดแต่พอวันศุกร์เราไม่มีฮาดัสใหญ่เราจะไปละหมาดวันศุกร์เราก็อาบน้ำทั้งร่างกายไม่ได้แค่อาบน้ำละหมาดจะแปลว่าอาบน้ำยกฮาดัสใหญ่ก็ไม่ได้แปลว่าอาบน้ำคือมันครอบคุมไม่ถึงฮาดัสเล็กอ่ะพอจะแปลว่าอาบน้ำยกฮาดัสเฉยๆวุ่นวายอีกอะไรล่ะฮาดัสอะไรก็ไม่รู้บางทีอ่ะนะพอเอาเรื่องของคำของความหมายมาใช้กันจนบางทีมันวุ่นวายอ่ะมันไม่พอดีอ่ะนะมันไม่พอดีนะครับก็ต้องดูกับสภาพไปด้วยอ่ะนะนะครับจะใช้คำแบบไหนอะไรยังไงเจอคำนี้ก็เสียเวลาไปพอสมควรแล้วนะว่าจะสักการะดีหรืออิบาดะห์ดีอ่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับข้านี้ไม่ได้สร้างจินสร้างมนุษย์มาเมื่อเห็นผลใดเลยนอก
จากต้องการให้ทั้งจินและมนุษย์ทำการอิบาดะห์ต่อพระองค์และการอิบาดะห์ต่อพระองค์ที่อัลลอฮ์ต้องการที่เป็นสิ่งสำคัญประการแรกเลยนะอันดับแรกยังไม่ต้องลงมือทำความบริสุทธิ์ใจความอิคลาสที่มีต่อพระองค์อัลลอฮ์กล่าวว่ามาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดินและพวกเขาไม่ได้ถูกใช้ให้กระทำอันใดนอกจากเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์ใจในการภักดีต่อพระองค์ในศาสนาต่อของพระองค์นี่คือสิ่งที่ในทีแรกเลยผมอยากจะเจาะรายละเอียดพวกนี้ให้มากเพราะว่าเราจะทำอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะยังไม่ถึงยังไม่ต้องถึงรอมฎอนเราเอาเดือนนี้เดือนชะบานเนี่ยก็มีอิบาดะห์ที่ให้ทำกันจะบอกว่านักวิชาการใช่ไหมเราจะได้ยินคำคำเนี่ยส่วนท่านใดคนไหนอะไรอย่างไรนะครับก็จะพูดถึงว่าอย่างในเดือนนี้ซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถือศีลอดเกือบทั้งเดือนท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับรายงานเกี่ยวกับการกระทําการถือศีลอดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซูมุฮัตตานะกูลท่านรอซูลเนี่ยนะครับได้ทําการถือศีลอดถึงขนาดที่เราพูดได้เลยนะว่าลายุฟติรุถือศีลอดจนกระทั่งว่าจะไม่เลิกถือจะถือตลอดยาวเลยทั้งปีนะรอซูลทำจนกระทั่งว่าแทบจะพูดอย่างนี้ได้เลยแต่รอซูลถือทั้งปีไหมไม่ได้ถือใช่ไหมพี่น้องไม่ได้ถือศีลอดทั้งปีแต่รอซูลทำจริงๆนะตอนจะถือศีลอดนี่ก็รอซูลก็ถือจริงๆเลยทำจริงๆวะยุฟติรุฮัตตานะกูลลายะซูมุแต่พอตอนรอซูลไม่ถือศีลอดล่ะรอซูลก็เว้นว่างจากการถือศีลอดตอนจนจะแทบจะพูดได้ว่ารอซูลคงจะไม่ถือศีลอดก็แล้วแหละช่วงไหนทำก็ทำกันจริงๆช่วงไหนไม่ได้ทำก็เหมือนกับว่าจะไม่ทำแล้วท่านหญิงไอชะฮ์กล่าวต่อฟะมารออตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสตักมะละซิยามะชะฮรินอิลลารอมฎอนฉันนี้นะไม่เคยเห็นท่านรอซูลทำการถือศีลอดใดที่ครบเดือนนอกจากเดือนรอมฎอนวะมารออตุอักษะรอซิยามะฮุซิยามันมินฮุฟีชะบานและฉันเองเนี่ยก็ไม่เคยเห็นว่ารอซูลจะถือศีลอดเดือนไหนนะที่จะมากกว่าเดือนชะบานถึงขนาดที่นะครับถ้าหญิงไอชานี่ก็กล่าวเช่นกันว่ารอซูลถือขนาดไหนกานายะซูมุชะบานะกุลละฮูอิลลากอลีลา รอซูลนี่ถือศีลอดเดือนชะบานนี่ทั้งเดือนแต่เว้นไว้วัน2วันนิดนึงนิดนึงนะครับก็เท่ากับรอซูลถือไม่ทั้งเดือนนี่ก็คือทำไมถึงจะต้องพูดถึงความบริสุทธิ์ใจก่อนทุกวันนี้นะครับหลายคนทำความดีมากมายทำมากขนาดไหนผลไม่ได้อยู่ที่จำนวนของการกระทำเป็นหลักแต่อยู่ที่อิคลาสใช่ไหมตักวาใช่ไหมในใจอยู่ตรงนี้เจตนาความตั้งใจในการกระทำเราทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมและการกระทำของเราเนี้ยมันใช่อิบาดะห์ที่ดีที่สุดหรือยังอย่างเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องเราจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่หลายคนทำที่มีความต่างกันยังถือศีลอดแต่ละคนก็ถือเหมือนกันมีความสามารถเท่าไหร่ใครถือได้ทั้งเดือนก็ถือทั้งเดือนก็มีกันทั่วหน้าจะรวยจะจนใช่ไหม
ก็ถือกัน30วันอียิปต์29วันหรือ30วันแล้วแต่รอมฎอนปีนั้นจะมีกี่วันนะหรือบางคนมีเหตุทางศาสนามีประจำเดือนให้นมบุตรหรือมีครรภ์นะก็จะไม่สามารถถือศีลอดได้ต่างคนก็ต่างมีรูปแบบการปฏิบัติที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนตัวแต่เรื่องของการบริจาคที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะจนจะรวยจะคนมีเหตุคนให้นมลูกคนแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเห็นทุกคนทำกันได้เหมือนกันหมดเพราะมันไม่ยากใช่ไหมพี่น้องทุกวันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็สามารถบริจาคเงินได้เป็นล้านๆแล้วจริงไหมมันไม่ยากอ่ะมันทำได้แต่ปัญหาคือพอทำแล้วมันได้อะไรจากการกระทำบ้างโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนช่วงเวลาที่ดีที่สุดแท้ๆเราก็ทำอย่างเยอะอย่างสุดความสามารถเลยบางคนนี่เห็นได้ถึงความแตกต่างระหว่างในช่วงเดือนรอมฎอนกับก่อนและหลังรอมฎอนไปไหนนี่แทบจะนึกถึงแต่กับกุรอานแต่กับเรื่องของศาสนานั่นทำกันขนาดนั้นทำกันจริงๆอะไรที่ตัวครูอาจารย์เขาบอกว่าสหาบ้านทำอย่างนี้อิหม่ามชาฟิอีจบกุรอาน60จบในเดือนรอมฎอนโอ้โหพยายามที่จะเรียนรู้ว่าเขาทำอะไรกันไปบ้างเยอะขนาดไหนนะเอามาพร่ำมาสอนกันแต่ลืมไปว่าทำแล้วได้อะไรทำแล้วได้แค่ไหนอย่างการกระทำของเราอย่างผมที่บอกว่าทำกันเยอะก็จริงแต่ได้สักแค่ไหนผมเทียบตัวอย่างกับเรากับซอฮาบะห์พี่น้องเห็นชัดเจนไหมการกระทำของเรากับการกระทำของซอฮาบะห์ผลมันต่างกันขนาดไหนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกล่าวเกี่ยวกับการบริจาคของซอฮาบะห์เนี่ยลาอัมฟะกะอะฮะดุกุมมิสลาอูฮูดินซะฮะบันหากว่าคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าบริจาคทองเท่ากับภูเขาอูฮุดมาบาแล้วก็มุดดาเป็นไงพี่น้องมันไม่เท่ามันเทียบไม่ได้กับที่ซอฮาบะห์บริจาคเพียงมุดเดียวกันตังเดียวนะหรือเพียงครึ่งกันตังนั่นซอฮาบะห์บริจาคแค่นั้นแล้วไม่ใช่ซอฮาบะห์บริจาคทองพี่น้องบริจาคในสิ่งที่มูลค่ามันน้อยกว่าทองต่างกว่าทองเยอะทั้งน้อยที่มูลค่าและปริมาณแต่อัลเลาะห์บอกสู้ซอฮาบะห์ไม่ได้เราเนี่ยเพราะอะไรเพราะความบริสุทธิ์ใจใช่ไหมพี่น้องจริงไหมครับเนาะเพราะความบริสุทธิ์ใจนี่แหละสำคัญวันนี้เราเน้นเราย้ำให้ทำนั่นทำนี่ทำนู่นแต่เราลืมเตือนกันนะว่าจะทำแล้วอย่างไรจะให้มันสำฤทธิ์ผลให้มันได้ดีที่สุดเราทำไม่ได้เราบริสุทธิ์ใจไม่ได้อย่างซอฮาบะห์แต่ทำไมเราไม่ทบทวนเป้าหมายของการอิบาดะห์ใช่ไหมจะทำอย่างไรทำอย่างบริสุทธิ์ใจสำคัญเมื่อเราบริสุทธิ์ใจและวิธีการก็ทำให้ถูกต้องด้วยทำให้ถูกสิ่งที่เป็นอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งพี่น้องอันเนี้ยอยากจะให้เป็นข้อคิดและช่วยทบทวนกันสักนิดว่าทุกวันนี้เราให้อายะห์กุรอานอายะห์นี้เป็นฮูดาเป็นทางนำให้กับเราหรือเปล่าไม่ต้องเอากุรอานยังไม่ต้องพูดถึงกุรอานทั้งเล่มหรอกเอาสักอายะห์นึงเนี่ยเราทำได้ไหมเป็นทางนำได้ไหมเอาอายะห์ทีละอายะห์ก่อนอัลลอฮ์บอกใช่ไหมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮูดัลลิลมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้ลารอยบะฟีไม่มีข้อสงสัยอันใดเลยในมันฮูดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำให้สำหรับผู้ที่ยำเกรงคนยำเกรงเป็นอย่างไรใจเขาให้อัลลอฮ์หมดและรอซูลล่ะเช่นกัน
เมื่อไรที่ได้รู้ได้รู้ได้เรียนรู้จะเรื่องอิบาดะห์เรื่องอากีดะห์ถ้ามาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลแล้วข้อยอมรับข้อน้อมปฏิบัตินั่นเขามุตตะกีนเขาเลยได้ทางนำจากกุรอานแต่ถ้าเกิดวันนี้แค่อายะห์เดียวเราไม่ได้ทางนำพี่น้องเราจะหลุดจากคำว่ามุตตะกีนทันทีเลยสวรรค์เตรียมไว้ให้ใครไว้ให้เยอะเลยกับคนหลายประเภทหลายกลุ่มมุตตะกีนคนที่ตักวายำเกรงก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วที่สำคัญเนี่ยต้นกุรอานเลยใช่ไหมอายะต้นเลยสุราบะกะเราะห์กุรอานน่ะเป็นทางนำให้กับหลายๆคนแต่ถ้าจะได้ชื่อว่าเป็นมุตตะกีนแล้วก็นั่นแหละแสดงว่าได้รับทางนำจากกุรอานจริงๆแน่ๆพี่น้องการันตีได้ในสุราอันอาซาบอายะที่36อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ไม่มีสำหรับมุมินทั้งชายและหญิงแปลว่าอะไรมุมินเดี๋ยวกาเฟตฟังไม่รู้เรื่องอีกคนไม่ใช่มุสลิมฟังแปลว่าอะไรครับมุมินผู้ศรัทธาต้องแปลอย่างนี้นะเผื่อใครเขาฟังเขาไม่เข้าใจคำอย่างเงี้ยเนี่ยมันทำให้พอสังคมเรามันคิดมากเรื่องศัพท์ที่จะเอามาแปลใช่ไหมครับก็ต้องระวังเหมือนกันจะแปลยังไงให้เข้าใจกันทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ต้องพยายามอัลลอฮ์บอกว่ามากานะลิมุมินินวะลามุมินาตินไม่มีสำหรับผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิงอิซากอดัลลอฮุวะรอซูลูฮุวะรอซูลูอัมรอเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลได้ตัดสินชี้ขาดเรื่องใดสิ่งใดไว้ไม่มีอะไรพี่น้องอัยยะกูนะละฮุมุลคิยะเราะห์ไม่มีทางเลือกอื่นหมายความว่าเมื่อชัดเจนแล้วว่าข้อที่ขาดทางศาสนาปรากฏประจักษ์ได้รู้ได้ทราบเราไม่สามารถจะเลือกอย่างอื่นได้ต่อให้เราไม่มั่นใจก็เถอะไม่แน่ใจไม่มั่นใจเลือกได้ไหมไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ได้ชื่อว่าเป็นข้อชี้ขาดทางศาสนาแล้วผมยกตัวอย่างจะบอกว่าก็เคยพูดมาในที่ต่างๆแต่ไม่กี่ที่ตรงนี้แต่ก็ยังว่าแหละเสียงมันเล็กอะผมอะนะคนก็ไม่ค่อยสนใจอะผมยกตัวอย่างนะสมมุติผมเป็นเพชฌฆาตผมมีหน้าที่ต้องจัดการกับนักโทษใช่ไหมสำเร็จโทษกับนักโทษเมื่อไต่สวนคดีความเรียบร้อยแล้วว่าผิดจริงมีบทลงโทษอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อศาลตัดสินเรียบร้อยหน้าที่ของผมก็คือต้องสำเร็จโทษกับนักโทษคนนั้นมีนักโทษคนหนึ่งเจอคดีความลักขโมยถ้าโดยหลักการอิสลามจะต้องทำอย่างไรพี่น้องนะเมื่อไต่สวนคดีสรุปผลคดีมาด้วยวิธีการทางศาสนาอย่างถูกต้องกระบวนการทางศาสนาามีวิธีการใช่ไหมพี่น้องคนที่รับผิดชอบก็ดำเนินตามวิธีการทางศาสนาไปอย่างสุดความสามารถโดยเฉพาะถ้าพูดถึงในอดีตเราไม่มีเทคโนโลยีที่จะมาตรวจได้ละเอียดขนาดที่ว่าตรวจ DNA ตรวจลายมือตรวจอะไรพูดถึงในอดีตแน่นอนการตัดสินคดีมันก็อาจเกิดการผิดพลาดต่อให้พยายามทำอย่างดีที่สุดขนาดไหน
ปรากฏว่าในการไต่สวนคดีครั้งนี้ศาลตัดสินมาแล้วว่านายคนนี้ผิดจริงแล้วมีโทษถึงขั้นตัดมือส่วนตัวผมเองเนี่ยผมรู้จักกับนายคนนี้ดีอันนี้สมมุตินะผมเชื่อเลยว่าไอ้ขัวเนี่ยไม่ทำแน่ๆไม่มีหรอกสตางค์บาทหนึ่งร่วงที่พื้นมันยังไม่กล้าจะหยิบเลยกลัวเดี๋ยวต้องรับผิดชอบอะไรต่ออะไรอย่าว่าแต่ไอ้นั่นเลยเจอเป็นพันนะเจอเยอะๆก็ไม่กล้ายุ่งไม่กล้าแต่บางทีทำเดินผ่านคนเยอะๆใช่ไหมปล่อยให้คนอื่นเขาหยิบไปเดี๋ยวเขารับผิดชอบตัวเองพยายามทำตัวเองให้รอดที่สุดอันนี้สมมุตินะเขาเป็นอย่างนี้ส่วนเขาทำผิดทำถูกอันนั้นก็เรื่องของเขาทีหนึ่งแต่ว่าเนี่ยเขาคิดอย่างนี้จะให้ไปรักเหรอไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเลยไม่ใช่ว่าทางบ้านเดือดร้อนหรือจะต้องใช้เงินก็ไม่มีแต่ผลมันออกมาอย่างนั้นทำอย่างไรผมมั่นใจแท้ๆว่าคนคนนี้เขาไม่รักแต่ศาลตัดสินมาแล้วก็ดีตัดสินมาแล้วว่าต้องตัดมือนี่แค่นี่มั่นใจนะว่าเขาไม่รักผมต้องทำตามคำตัดสินนี่ไหมเพราะนี่คือคำตัดสินที่ผ่านกระบวนการศาสนาไม่ใช่เป็นคำตัดสินที่อัลลอฮ์และรอซูลตัดสินโดยตรงแต่ด้วยวิธีการของอัลลอฮ์และรอซูลผมต้องตัดไหมพี่น้องมือต้องตัดใช่ไหมไปตั้งแง่สงสัยได้เปล่าอัลลอฮ์อย่าว่าแต่สงสัยเลยว่าเขาทำไม่ทำมั่นใจด้วยว่าเขาไม่ได้ทำแต่เมื่อผลทางศาสนาปรากฏเป็นยังไงต้องทำตามไม่ต้องไปนั่งสืบเลยว่าเขาพิจารณากันเขามีนอกมีในเขามีไม่ต้องเลยครับพี่น้องไม่ต้องเอาเรื่องไหนก่อนดีเพราะเราจะเข้ารอมฎอนใช่ไหมถ้าเริ่มต้นสะดุดตั้งแต่ก้าวแรกเพราะนี่เราเตรียมตัวในชะบานเพื่อจะเข้ารอมฎอนอิบาดะห์มากมายเนี่ยผมยกมาหนึ่งประการเรื่องการถือศีลอดแต่เดี๋ยวเว้นนิดนึงแต่ถ้าเกิดเรื่องการถือศีลอดนะแต่พอถึงท้ายศีลอดเป็นยังไงถึงท้ายชะบานสมมติคนที่ต้นชะบานนะไม่ได้ถือศีลอดมาเดี๋ยวแว้งนี้ก่อนนะเราซุนบอกอิซาอินตัสวาฟะชะบานนะอิซาอินตัสวาฟะชะบานเมื่อถึงครึ่งเดือนชะบานแล้วฟะลาตัสูมูพวกเจ้าอย่าถือศีลอดนะอันนี้หมายถึงศีลอดซุนนะห์หมายความว่าถ้าต้นเดือนมาไม่ได้ถือศีลอดซุนนะห์ในเดือนชะบานอย่างที่เราซุนถือปลายเดือนอย่าทำอย่างนั้นนะส่วนจะไปถือศีลอดไอ้แบบวันจันทร์วันพฤหัสช่วงครึ่งหลังชะบานอันนั้นเป็นเรื่องของจันทร์และพฤหัสนะคนละส่วนกันแยกส่วนนะหะดีษ2อันเนี้ยที่บอกรอซูลถือเกือบทั้งเดือนกับรอซูลบอกว่าถ้าครึ่งเดือนไปแล้วอย่าถือศีลอดไม่ได้หมายความว่าสำหรับเรานะได้แค่ครึ่งเดือนไม่ใช่หมายถึงถ้าครึ่งเดือนแรกไม่ได้ทำครึ่งหลังก็อย่าทำแบบที่รอซูลทำเนี่ยแต่ถ้าจะทำในส่วนอื่นๆที่เป็นสุนัตทำไปเอาแล้วฟัรดูมีไหมที่ยังจะต้องชดใช้ถ้ามีทำไปนะอันนี้แวะเรื่องของบวชชะบานนะแวะเรื่องของบวชชะบานก็ ความดีเยอะแยะนะที่บอกว่าพี่น้องคงจะได้มีโอกาสฟังจากที่อื่นจากหลายๆสถานที่ผมพูดไปก็จะซ้ำไปซ้ำมาเท่านี้ชี้ประเด็นตรงนี้เอาตรงๆชัดๆพี่น้องเพื่อที่เราจะเข้าสู่รอมฎอนแล้วก็ผ่านรอมฎอนได้อย่างเนียนๆนะอย่างใสๆอย่างปลอดภัยที่สุดเหตุการณ์ความวุ่นวาย2ปีที่ผ่านมาตอนเข้าไม่เท่าไหร่ตอนออกสี่ปัญหาเกิดอะไรขึ้นพี่น้องจำไม่ได้น่าจะ2ปีแล้วติดๆกันไอ้ไม่ตรงนะปกติแต่มันไม่ตรงแบบไหนอะแบบไหนพี่น้องแบบไหนบวชไปจะครึ่งวันแล้วหรือบวชไปสายๆแล้วคุณจะรู้ว่ามีเห็นกันเนาะ
เรื่องของการจะเข้าเดือนออกเดือนไม่ใช่เฉพาะรอมฎอนใช่ไหมให้ดูเดือนที่เราเรียกนี่คือภาษาบ้านเราใช่ไหมพอบางคนเขาก็จะละเอียดหน่อยเขาใช้คำศัพท์ดูจันเซี่ยวบางคนก็ทับศัพท์ไปว่าดูหีรานทุกเดือนทำอย่างนี้แล้วการดูเดือนเนี่ยมีทัศนะมุมมองของนักวิชาการเอาทัศนะใหญ่ๆทัศนะหลักๆเกี่ยวกับการดูเดือนโดยตรงก็คือเอาจุดใหญ่เลยเรื่องของสถานที่ที่ต่างกันคนละประเทศถ้าเข้าใจง่ายๆใช่ไหมพี่น้องนี่คือประเด็นใหญ่คนละประเทศใช่ไหมอย่างที่ยึดเดือนใครเดือนมันทัศนะมีรายละเอียดหลักฐานผมอนุญาตนะขออนุญาตไม่พูดถึงแต่อยากจะชี้ในจุดที่เราอาจจะมองข้ามไม่ใช่เฉพาะเรานักวิชาการก็มองข้ามกันหรือเปล่าต้องตรวจสอบเหมือนกันเพราะผมเห็นในส่วนตัวว่าเรามองข้ามประเด็นตรงนี้ไปหรือเปล่า1แบบประเทศไทยประเทศมันใช่ไหม2ที่ไหนเห็นออกเหมือนกันหมดนี่คือทัศนะใหญ่ส่วนที่ย่อยๆอย่างเช่นตามจุฬาอันนี้เป็นทัศนะย่อยแล้วเพราะจุฬาน่ะคือผู้นำใช่ไหมเราพูดแบบเข้าใจง่ายๆตามผู้นำน่ะเขาพูดถึงทุกเรื่องเลยใช่ไหมก็เลยเอาเรื่องนี้เข้าไปรวมอยู่ด้วยแสดงว่านี่เป็นทัศนะที่แค่ว่าไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้โดยตรงดูเดือนโดยตรงแต่ใช้เรื่องของการตามผู้นำหลักฐานในเรื่องตรงนู้นแต่ที่ตรงๆเกี่ยวกับเรื่องจะเข้าเดือนออกเดือนใช้ตรงนี้มีทัศนะไหนบอกให้ตามบางประเทศไหมมีไหมอาจารย์ตุลาลีมถ้ามีค้านผมนะช่วยฟังด้วยแล้วก็ตรงไหนผิดยกมือเลยช่วยตรวจสอบหน่อยว่าผมพูดผิดไหมจารย์ดวลินนะอามานะนะช่วยตรวจสอบนะนะเราไม่มีเวลาได้คุยกันเท่าไหร่นะผมก็มาช้าด้วยบางประเทศเขาเห็นกันไปแต่เรารู้ทีหลังการเห็นนั้นอยู่ในทัศนะไหนอ่ะทัศนะที่เรายึดอันไหนเอางี้ผมถามตรงๆใครยึดทัศนะที่บอกว่าประเทศไทยประเทศมันขออนุญาตครับยกมือหน่อยเราคุยกันแบบชัดๆไงพี่น้องมีไหมขอร้องเถอะไม่ยกล่ะเอาถ้าบอกใครตามจุฬายกแล้วก็พรึบอ่ะคืออยากจะเห็นว่าเนี่ยเราอยู่กันอย่างเงี้ยเราไม่มีปัญหาระหว่างเราใช่ไหมเราไม่มีปัญหาระหว่างเราแต่ขออย่างหนึ่งตรวจสอบด้วยว่าเรามีปัญหากับคำสอนทางศาสนาหรือเปล่านะตรวจสอบนะครับว่าเรามีหรือเปล่าถ้าเรามีทำยังไงเราต้องแก้ไขตัวเราให้สอดคล้องกับคำศาสนากับแนวทางศาสนาทำไมต้องถามต้องให้ช่วยยกมือพี่น้องนะไม่ได้เจอตำหนิใครจะชี้นำใครเป็นการเฉพาะเพราะเราไม่ได้ขอโทษทีชี้หน้าบางคนก็โดนตำหนิเหมือนกันชี้ไปชี้หน้าคนฟังเราไม่ได้ฟังกันแค่นี้แล้วมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้มันมีหลักฐานมัดตัวว่าผมพูดอะไรไปกำมือ
เดี๋ยวไปชี้โดนหน้าใครมันมีหลักฐานคือจริงๆผมไม่ได้พูดแค่ตรงนี้นะผมพูดมาเยอะแต่ยังว่าเสียงมันเล็กไม่ค่อยมีใครสนใจไม่ค่อยมีใครฟังและไม่ใช่ไปแอบพูดพูดออกทีวีพอทำอย่างผมพูดอย่างก็ผมเห็นว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะมันแปลกมันแปลกแปลกยังไงผมยกกุรอานมาตะหัววันไอ้ตะตะกี้เนี่ยอิซากอดัลลอฮุวะรอซูลุฮูอัมรอนมากานะลิมุมินินวะลามุมินาตินอิซากอดัลลอฮุวะรอซูลุฮูอัมรอนอัยยะกูนุละฮุมุลคิยรอไม่มีทางเลือกใดเลยสำหรับผู้ศรัทธาทั้งชายทั้งหญิงเมื่อคำชี้ขาดของอัลลอฮ์ประจักษ์แล้วในการดูเดือนที่ผ่านมา2ปีบอกตรงๆอ่ะกับพวกกันเองผมยังโวยใส่เลยทำไมเอาอย่างนี้มามันไม่ชัวร์และไม่ใช่รุ่นเดียวกันผมโวยรุ่นใหญ่ในวงนะในวงอย่างนี้มันไม่ชัดอย่างนี้มันไม่ชัวร์อย่างนี้เป็นไงล่ะโดนเขาสวนมาหงายท้องเลยอ่ะเพราะแนวทางที่จะเอามายืนยันชัดๆอย่างที่คนเถียงไม่ได้ไม่หยิบมาก่อนไปหยิบข้างๆมาก่อนก็โดนอย่างนั้นประเทศอะไรเห็นบ้างปีแล้วจำไม่ได้แต่พี่น้องมั่นใจไหมว่าเขามีการตรวจสอบด้วยวิธีการทางศาสนามั่นใจไหมหรือเขาหลับหูหลับตาเห็นก็เห็นเอ้ยออกเห็นอย่างนั้นหรือเปล่ามั่นใจไหมว่าเขามีการตรวจสอบไม่มั่นใจเชื่อว่าหลายคนนะมั่นใจว่าเขาตรวจสอบมาแล้วเขาก็เห็นตรวจสอบในวิธีการของตัวเองหรือเปล่าวิธีการศาสนาใช่ไหมเรามั่นใจด้วยว่าเขาตรวจสอบด้วยวิธีการศาสนาอาจจะไม่มั่นใจ 100% แต่เชื่อว่ามีอยู่ในความรู้สึกระดับ 70-80% บวกว่าเขาตรวจสอบด้วยวิธีการศาสนาและผลที่ออกมาเห็นเมื่อผ่านกระบวนการทางศาสนาอยู่ในความหมายของคำว่ากอดัลลอฮุวะรอซูลุฮุอัมรอนไหมอยู่พี่น้องเมื่ออยู่ในความหมายตรงนี้ผลที่ออกมานั่นคือผลทางศาสนาจริงไหมถ้าใช้วิธีการทางศาสนาตรวจสอบแล้วไม่เอาวิธีการศาสนากับผลที่ออกมาตรวจสอบอีมานพี่น้องพอบอกแล้วแค่อายะนี้อายะเดียวพี่น้องไม่ผ่านอย่าเอาเลยนะคำว่ามุตตะกีนน่ะอดไปเถอะเพราะกุรอานทั้งเล่มทุกอายะจะเป็นทางนำให้กับมุตตะกีนกับคนที่ยังเกรงอย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่ตามสักอายะหนึ่งหลุดทันทีแต่หลุดในระดับไหนไม่ใช่มุตตะกีนเฉยๆหรือเป็นหนักกว่านั้นอันนี้ส่วนตัวแล้วกันอยู่ที่อัลลอฮฺซุบานะฮูวะตะอาลาอยู่ที่พระองค์พอผลออกมาแล้วจะหันตัวริมขานได้นะเห็นไม่เห็นครับพี่น้องเห็นไหมเขาบอกเห็นพอบอกเห็นใครยึดทัศนะว่าที่ไหนเห็นออกด้วยไม่ให้ยกมือแล้วเดี๋ยวไม่ยกจวนดีมาจำจวนดีมยกค้านหรือยกว่าที่ไหนเห็นด้วยออกด้วยใช่ไหมครับนึกกลัวยกมือเพื่อจะทักทวงผมตรวจสอบให้ดูไล่ให้ดูนะแล้วก็ลองไปพิจารณาดูว่าเราจะเป็นแบบไหนจะผ่านอายะกุรอานอายะนี้ได้หรือไม่จะผ่านบททดสอบของอัลลอฮ์หรือเปล่าเพราะนี่คือบททดสอบหรือข้อสอบจากอัลลอฮ์ซุบานะฮูวะตะอาลาเราจะผ่านไหมข้อนี้อายะนี้นะถ้าไม่ผ่านแล้วก็มุตตะกีนนะพี่น้องอยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็ต้อง
ทำให้ผ่านซะเออคิดถึงไหนแล้วเนี่ยปัญหาของผมแหละนะบางทีเจออย่างเงี้ยพูดถึงไหนแหละอะไรนะเห็นใช่ไหมเขาตรวจสอบด้วยวิธีการทางศาสนาผลออกมาบอกว่าเห็นไม่ใช่แค่เราคือเราน่ะมั่นใจว่าเขาตรวจสอบด้วยวิธีการศาสนาแต่บางคนไม่มั่นใจว่าจะเอาตามดีไหมถามว่ากุรอานผ่านไหมอายะเนี่ยไม่ผ่านเพราะนั่นคือคำตัดสินที่ผ่านวิธีการศาสนานั่นคือผลทางศาสนาผลออกมาเห็นคนที่ยึดบอกว่าที่ไหนเห็นออกใช่ไหมต้องทำยังไงบางคนบอกว่าพี่น้องเลือกเอาละกันผมมั่นใจอันนี้ผมเลยตามอันนี้เอายาเกณฑ์มาตัดสินซะแล้วแนวทางอัลลอฮ์มีอย่างนี้อ่ะมีไหมมีแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องไปอย่างเช่นจะละหมาดสงสัยว่ามีน้ำละหมาดอยู่หรือเปล่าให้ทำยังไงพี่น้องก่อนหน้านี้นะมันมีอยู่คราวนี้รอบนี้สงสัยตดไปหรือยังยกเรื่องนี้แหละเปรียบเทียบเห็นเลยเรื่องตดกับเรื่องดูเดือนคนละเรื่องกันเลยนะไม่มั่นใจว่ามีน้ำละหมาดพิจารณาว่าตัวเองมั่นใจว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติ 70-80% อันนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างมั่นใจเรียกว่ายาเก่นแล้วนะให้เอายาเก่นเป็นหลักเห็นไหมเพราะไอ้ส่วนที่ไม่ยาเก่นยาเก่นคืออะไรมั่นใจไอ้ส่วน 20-30% นั่นคือสงสัยชักศาสนาคำนี้ไม่มีผลอันใดกับอิบาดะห์ไม่มีผลไม่ทำให้เสียไม่ทำให้ใช้ได้ให้เอาความมั่นใจเป็นหลักนั่นคือเรื่องของจะเสียน้ำละหมาดหรือไม่เสียน้ำละหมาดกรณีที่สงสัยว่าเสียหรือไม่เสียให้เอาเยื่อเกณฑ์มาตัดสินแต่นี่มันปรากฏอยู่เห็นมีกระบวนการทางศาสนาแล้วหลายคนก็มั่นใจว่าเขาตรวจสอบการเห็นนั้นโดยวิธีการศาสนาแต่หลายคนก็ไม่เอาไปตั้งข้อสงสัยฉันไม่มั่นใจฉันไม่เอาแนวทางไหนเอาเดือนใครเดือนมันก็ไม่ใช่ที่ไหนเห็นออกด้วยก็ไม่ใช่มีไหมทัศนะบอกเลือกบางประเทศแล้วแต่สะดวกหรือเอาใกล้ๆเขาไว้ถามพี่น้องทำไมถามอาจารย์เบือฮารีมีไหมครับมีไหมครับที่ให้เลือกฉันจะเอาเฉพาะประเทศนี้ไม่มีนะไม่มีป่ะอาจารย์เบือฮารีเฉพาะประเทศเลือกตามสะดวกมีไหมมีป่ะครับใครพอมีช่วยกันอ่ะก็บอกแล้วจิตตรงถือไอ้เล่มนี้มาเพราะว่ามันวุ่นมันยุ่งมันเตรียมอะไรกันวุ่นวายไปหมดเลยนะก็เลยต้องอะไรได้ก็ใส่มาก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าตรงไหนที่มันจะต้องพูดคุยกันนะผมพูดนะในรายการไม่บอกรายการไหนแต่ตอนนี้เหลือแต่ YouTube ไปแล้วรายการนั้นไม่อยู่แล้วผมบอกว่าเกรงว่าจะเป็นแนวทางใหม่เกิดขึ้นเพราะนักวิชาการไม่ได้ชี้ไม่ได้ให้ทัศนะแบบนี้ไว้แต่เอาเรื่องยาเก่นไปตัดสินว่าเห็นจริงไม่จริงไม่มั่นใจก็เลยไม่เอาตามเขาเหมือนแนวทางใหม่ไหมพี่น้องเหมือนไหมตัดสินกันเองเอายาเก่นมาตัดสินในเรื่องนี้ใช้ได้ไหมผมไม่มั่นใจผมเลยไม่ตามเพราะผมมั่นใจแล้วผมตามผมพูดเสมอว่ามันไม่ใช่เรื่อง
เสียน้ำละหมาดไม่เสียน้ำละหมาดไม่ใช่ยาเกณฑ์ตัดสินแยกนะเรื่องนี้จะใช้กับเรื่องไหนในศาสนาต้องแยกอย่างเช่นเรื่องไม่ตั้งใจถ้าเราไม่ตั้งใจทำผิดไหมถ้ามันของนั้นไม่ถูกอ่ะอัลลอฮ์เอาโทษนะผิดไหมผมเคยมึนๆอยู่นะเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจตดจะเสียน้ำละหมาดไหมเสียไหมพี่น้องเสียไหมเสียอ้อแสดงว่าเรื่องนี้เอาเรื่องของความตั้งใจมาเป็นมาตรฐานไม่ได้หลายๆเรื่องต้องแยกรายละเอียดไม่ได้ตั้งใจกินน้ำนะตอนรอมฎอนตื่นมาสาคอแห้งเห็นน้ำอยู่ข้างๆกินเลยเสียไหมครับการถือศีลอดไม่เสียมันคนละเรื่องคนละกรณีแต่เอาความตั้งใจมาใช้ในการตัดสินบางเรื่องใช้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจตนนี่อันแล้วออกมาหมดเลยทั้งลมทั้งไม่ใช่ลมเสียตั้งใจไหมไม่ตั้งใจแยกรายละเอียดอันไหนที่เราสงสัยหรือไม่มั่นใจหรือแปลกๆนะพยายามดูในมุมมองต่างๆเบื้องต้นถ้าเรายังไม่สามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเองแล้วก็เก็บไว้ถามผู้รู้แยกประเด็นนี่ผมเอาประเด็นตรงนี้มาแยกนี่มีใครมองกันบ้างไหมเห็นเดือนไม่เห็นเดือนเอายาเกณฑ์มาตัดสินมีไหมในวิธีการผมไม่กล้าฟันธงไงเพราะความรู้น้อยก็เลยต้องถามอาจารย์อับดุลฮานีมาตะเกียถามก่อนจะขึ้นมาด้วยมีหลักฐานมัดตัวอยู่นี่ชี้ไม่ได้มีนะถ้ามีนะไม่ว่าจะเป็นใครช่วยเตือนผมด้วยนะครับช่วยเตือนด้วยผมไม่ยึดติดกับใครผมอยู่ตรงไหนอะไรไม่ใช่ผมอาจจะไม่ได้สะกิดโดยตรงแต่ผมสะกิดทางอ้อมผมอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมน่ะเคยถูกตรวจสอบว่าเป็นหนอนบ่อนไส้หรือเปล่าแต่ผมยังอยู่ได้เพราะตรงไหนผิดผมก็ไม่เอาด้วยและผมก็ไปพูดในรายการทั่วไปอะแหละตรงไหนผมได้ผมพูดหมดเพราะเราไม่ได้ตามคนตรงไหนใช่ยอมตรงไหนไม่ใช่อย่าตามเตือนแต่เตือนผมน่ะเตือนอ้อมเทียบกันมันคนละซีไม่เคยกล้าเตือนตรงๆเท่าไรไม่เคยพูดขนาดนี้ที่ไหนอะนะไม่ใช่ผมเอาแนวทางของเหมือนอย่างที่นั่นมาสอนเปล่านะครับเปล่าจะอยู่ตรงไหนเรารู้จักที่จะแยกแยะความถูกต้องผิดถูกจะอยู่กับใครเมื่อเช้ามีคนโทรมาถามประโยคหนึ่งอาจารย์ช่วยแปลหน่อยประโยคนี้เดี๋ยวจำไม่ได้อินนานะจิลอาลิมาแท้จริงเราได้ไปพบกับอาเลมท่านหนึ่งไปเรียนหนังสือกับเขาอ่ะจำไม่ได้เป็นคำกล่าวของใครแต่เขาโทรมาถามเขาบอกว่าฟามานะตะอัลลามุอะฮับบุสิ่งที่เราได้เรียนอ
นะตะอัลลามุมินฮูที่เราได้เรียนจากเขาอะฮับบุอิลัยยะมาตะมินอะดาบิฮีที่เป็นมารยาทที่ได้เรียนรู้ได้สัมผัสจากเขาอ่ะฉันอะฮับบุอิลัยยะมันเป็นที่รักที่ฉันมินอินมีกว่าความรู้ที่เขามีอีกพอฟังปุ๊บนี่ที่ผมพูดเนี่ยผมนึกถึงตัวผมตอนนี้ด้วยว่าเป็นอย่างคำพูดประโยคนี้หรือเปล่าที่มีคนโทรมาถามปกติไม่เคยมีใครโทรมาถามเลยนะนานมากแล้วโทรมาถามว่าอ้าวแปลหมายสิแท้จริงเราได้ไปหาผู้รู้ท่านหนึ่งไปทำไมล่ะพูดสั้นๆความหมายก็คือไปศึกษากับเขาแต่ว่าพอไปศึกษาปั๊บเป็นไงคนคนเนี้ยอเลนมากได้ความรู้เยอะแต่ว่าที่ชอบใจที่ถูกใจแล้วก็ที่ชื่นชอบที่สุดไม่ใช่เรื่องความรู้เป็นเรื่องของมารยาทเรื่องของมารยาทพอพูดอย่างนี้ผมเสียงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเหมือนไรมารยาทเลยอ่ะจริงป่ะพี่น้องบางคนอาจมาฟังแล้วไอ้นี่ข้อมูลไอ้นี่ข้อมูลวิชาการมันก็โอเคแต่มารยาทแย่ไม่ไหวอาจจะมองอย่างนี้ก็ได้เนี่ยพอพูดกับตัวเองมารยาทนั่นคือหนึ่งในซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อให้รู้ท่วมหัวแต่มารยาทขาดอย่าประกาศตัวเองว่าเป็นคนที่อยู่ในซุนนะของรอซูลอย่างจริงๆพูดไปก็โดนข้างๆผมอ่ะโดนข้างๆไม่กลัวนี่เพราะเราก็พูดอย่างนี้มาอะไรที่ไม่ใช่เราก็ไปพูดถึงขนาดว่าถูกตรวจสอบว่าเป็นหนอนอะไรกันเกลืออะไรเกลือเป็นหนอนหรือเปล่าคนที่ตรวจสอบนะยอมรับกับผมเองทำไมต้องมายอมรับก็แปลกนะอ่ะโอเคอันนี้เรื่องส่วนตัวแต่ต้องบอกว่าวันนี้เราจะอยู่ตรงไหนจะอะไรยังไงอ่ะพี่น้องฟังแล้วแยกแยะในคนคนหนึ่งไม่ได้ถูกสมุดรู้ดีสมุดใช่ไหมไม่ใช่มะซูมอย่างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่วันนี้มีอยู่ที่ว่าเราใจน่ะมีตักวาแค่ไหนถ้ามีตักวาเราจะแยกแยะรายละเอียดนี่อาจารย์ของฉันพูดอย่างนี้ถูกเลยกุรอานฮาดีสข้อมูลรายละเอียดครบแต่ว่าถ้าตัดเรื่องของมารยาทที่มันไม่ควรออกไปมันจะดีนะอะไม่เอาแล้วเรื่องนี้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวหมดเวลาเดี๋ยวได้อะไรน้อยก็อยากจะแนะตรงเนี้ยแนะตรงเนี้ยว่าเราโดนขนาดนี้แต่เรายังอยู่ได้เขาเอาไม่มีใครเอาเราออกพูดไปเลยวันนี้พูดเลยไม่ได้เก็บกดนะแต่พูดว่าจะอยู่ตรงไหนอ่ะบางคนอาจจะมองว่าผมอยู่ที่สื่ออ่ะแล้วผมจะต้องตามตรงนั้นหมดไม่ผมไม่และไม่ใช่เฉพาะตัวเล็กใหญ่ที่สุดอันไหนไม่ใช่ผมก็ไม่ตามแล้วผมพูดด้วยอาจจะพูดอ้อมๆแต่ไม่พูดตรงๆไม่ค่อยบอกส่วนตัวอีมานไม่แข็งแรงเท่าไหร่ไม่กล้าพูดตรงๆสะกิดคนนู้นสะกิดคนนี้พอสะกิดรู้ถึงไหมรู้ถึงอยู่ที่ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเท่านั้นแหละก็อ่ะยังวนอยู่เกี่ยวกับเรื่องของจะคุยเรื่องเดือนชะอ์บานใช่ไหมไปไหนตอนไหนไม่รู้เลยนะได้อะไรนะเดือนชะอ์บานถือศีลอดใช่ไหมถือศีลอด
คือจริงๆเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่นักวิชาการไม่รู้แหละยุคไหนแต่ยุคไหนบ้างแต่จะมีการพูดอธิบายนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับวิธีการการถือศีลอดของตรอซูลเกือบทั้งเดือนเนี่ยนะแล้วก็มีการนำไปถ่ายทอดนำเสนอกันมีการให้เหตุผลเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่รอมฎอนซ้อมนะซ้อมนะจะว่าไปนะครับมันก็คือความจริงเราจะเข้ารอมฎอนเราควรจะเตรียมพร้อมทั้งกายวาจาด้วยแล้วก็ใจเพราะเดือนนั้นความประเสริฐมากมายอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์มูบารอกมามัสซอเลห์พูดไปแล้วแหละนะครับว่าอะไรอะไรรายละเอียดมาไม่ทันฟังแต่เห็นสรุปตอนหลังว่าเดือนรอมฎอนนี่นะมีความประเสริฐเท่านั้นในการสรุปตอนท้ายของท่านเราถือศีลอดก่อนหน้านี้ไม่เคยเดือนนี้ฝึกถือศีลอดซึ่งก็เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลด้วยเรื่องของการอ่านกุรอานถ้าไม่เคยก็ฝึกซะเดือนนี้เลยทุกอย่างที่เป็นการทำความดีฝึกนะครับฝึกให้มันได้มีคุณภาพเมื่อยามถึงรอมฎอนเพราะวันนี้เราอาจจะถือศีลอดแบบไม่เต็มร้อยแบบไหนแบบที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวรุบบะซออิมิลลัยซะละฮูมินซิยามิฮิอิลลัลจุบางครั้งคนถือศีลอดเนี่ยนะลัยซะละฮูมินซิยามิเขาไม่ได้อะไรจากการถือศีลอดของเขาเลยนอกจากหิวหะดีษอื่นจะพูดถึงกระหายหิวกับกระหายไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นเดือนนี้ฝึกนะครับเพื่อว่าเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้เดี๋ยวเดือนหน้าอินชาอัลลอฮ์นะฝึกไปแล้วก็ตรวจสอบไปว่าแต่ละวันเราเผยสิอดเราได้อะไรบ้างไม่ใช่แค่นั้นวารุบบะกออิมินลัยซะละฮูมินกิยามิฮินะบางครั้งคนที่ตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดนะกิยามุลลัยลก็ไม่ได้อะไรจากการละหมาดตะฮัจญุดนั้นเลยอิลลาซะฮูได้แต่อดนอนเพราะอะไรพี่น้องเพราะใจความบริสุทธิ์มีไหมหนึ่งเจตนาความบริสุทธิ์วิธีการกระทำแล้วมีอะไรอีกวิธีการกระทำในการกระทำนั้นมีเจตนาอื่นแฝงไหมด้วยเพราะถ้ามีเจตนาอื่นพี่น้องมันหนักนะมันถึงขั้นไหนในการทำความดีของเราเมื่อกี้ผมพูดถึงการซอดาเกาะห์ไปด้วยใช่ไหมการบริจาคในเดือนรอมฎอนเราทำไปเพื่ออะไรแน่นอนถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์การซอดาเกาะห์ของเรามันก็เป็นผลแต่ถ้าการทำซอดาเกาะห์ของเรามันมีเจตนาอื่นเข้ามาบางครั้งพี่น้องมันอาจถึงขั้นว่าไร้ผลหรือมากกว่านั้นหมดเวลายังหมดยังครับเพราะปกติมันจะเริ่มจากอะไรนะ
10โมงถึง11โมงใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ดวงนิมต้องต่อนี่นะครับเอางี้เดี๋ยวผมทิ้งท้ายฮะดิษไว้นิดนึงแล้วกันนะครับตรงเนี้ยคุยไปเรื่องไหนก็เรื่องไหนก็ไม่รู้พี่น้องจับต้นจนปลายถูกมั้ยเนี่ยผมคุยเรื่องอะไรไปบ้างเนี่ยนะหลายเรื่องอ่ะนะเรื่องละนิดเรื่องละหน่อยแต่ละเรื่องพี่น้องจับประเด็นแต่ละเรื่องได้มั้ยถ้าไม่ได้คุยกันที่หลังนะติดต่อคุยกันได้หรืออะไรยังไงอ่ะนะจริงเบอร์โทรไว้ได้อะไรยังไงนะเดี๋ยวฝากไว้ด้วยเผื่อใครจะจดเบอร์โทรอะไรไงก็เผื่อข้องใจตรงไหนยังไงนะอันนี้ผมทิ้งท้ายไว้นิดนึงพี่น้องที่บอกว่าทําให้ดีอ่ะตอนแรกอยากจะพูดเลยว่าเลือกทํามาให้ดีที่สุดด้วยซอดาเกาะห์อะไรต่างๆเงี้ยผมไม่ละมากเลยเรื่องซอดาเกาะห์เนี่ยนะเพราะว่าหะดีษเกี่ยวกับการซอดาเกาะห์เนี่ยมีเยอะนะการซอดาเกาะห์จะประเสริฐที่สุดพี่น้องดูหลายองค์ประกอบ1ดูตัวของคนจะทําซอดาเกาะห์การบริจาคด้วยสภาพไหนอย่างเช่นถ้าเกิดหูนี่กําลังหวงแหนสตังค์เลยนะอย่างนี้แหละแจ๋วเลยพี่น้องรีบบริจาคอันนี้ยกตัวอย่างมีหะดีษซอฮีฮ์ไม่มีเวลาจะพูดคุยหรือบริจาคให้กับที่ไหนให้กับใครใช่มั้ยดูตัวเองดูที่เราจะส่งให้มีมัสยิดมีคนลำบากคนนี้ถ้าเราไม่ช่วยไม่มีใครช่วยแต่มัสยิดมีคนช่วยทำว่าเราจะบริจาคให้ใครให้ใครถึงจะได้ความประเสริฐนะก็ต้องให้นี่ใช่ไหมคือต้องพิจารณาให้รอบคอบด้วยถ้าเราอยู่ในเดือนที่มันประเสริฐมากขนาดนั้นแต่เราก็ทำซอดาเกาะห์แบบได้ไม่ค่อยได้ความประเสริฐอ่ะต้องดูให้ครบด้วยว่าทรัพย์นี่มันออกไปมันมีครบเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกไปหนึ่งตัวคุณอยู่ในสภาพไหนสองทรัพย์นั้นสองคนรับเป็นยังไงจะได้ความประเสริฐเพิ่มจากตรงนี้หรือเปล่าสามทรัพย์นั้นน่ะเป็นทรัพย์แบบไหนอย่างกุรอานบอกลันตานาดุนบิรฮัตตาตุนฟิกูมิมาตุฮิบุนกาบริจาจะยังไม่น่าพอเป็นบิรนะสิ่งที่ลันตานาดุนบิรจะยังไม่น่าพอเป็นความดีฮัตตาตุนฟิกูมิมาตุฮิบุนจนกว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะบริจาคสิ่งที่พวกเจ้านั้นรักโปรดซอฮาบะห์ท่านหนึ่งบริจาคทรัพย์ที่รักที่สุดของตัวเองเป็นสวนอินทผลัมอยู่ข้างๆมัสยิดนบีสวนนี้จำชื่อไม่ได้จะดูสักหน่อยชื่ออะไรอ่ะคุณพี่น้องเดี๋ยวมันจะช้าผมสรุปว่าอันนี้อยู่ในซอฮีฮ์มุสลิมสวนนี้เป็นคือมีทรัพย์มากมายแต่อันนี้เป็นทรัพย์ที่โปรดที่สุดเลยเป็นสวนอินทผลัมที่น้ำใสแจ๋วเลยความแจ๋วของสวนอันนี้พี่น้องนึกถึงในอดีตบ้านเราที่น้ำฝนที่มันอยู่ในนะตามหลุมตามอะไรแล้วก็มากินมันมีรสความหวานนั่นนะความโอ้โหแบบเป็นสวนที่ดีมากๆและซอบะคนนี้พอได้ยินอายะห์กุรอานอายะห์นี้ปั๊บบริจาคเลยครับทรัพย์ที่ดีที่สุดแล้วจะให้กับคนที่ดีที่สุดล่ะ1สิ่งที่ให้ก็ใช่มั้ย2จะให้กับใครมันอยู่หน้ามัสยิดเป็นเราจะให้ใครพี่น้องบริจาคให้มัสยิดไปเลยใช่มั้ยวากัฟที่ให้มัสยิดเลยใช่มั้ยนี่เปล่าถ้าจําให้กับถ้ารอซูลได้ช่วยพิจารณาหน่อยว่าจะให้กับใครดีรอซูลบอกให้กับญาตินะซอฮาบะห์ท่านนี้ก็ทําตามให้กับญาติให้ไปแบ่งอ่ะเห็นมั้ยอยู่ตรงมัสยิดแท้ๆแทนที่จะให้มัสยิดเปล่าไม่ได้ให้มัสยิดแถมใครเป็นคนจัดการคนชี้แนะรอซูลชี้ถ้าเป็นเราและพี่น้องเรามีที่ติดกับมัสยิดถามว่าเราจะให้ใครระหว่างมัสยิดกับให้คนถ้าเราไม่รู้คำสอนตรงนี้ให้มัสยิดใช่ไหมทำไมล่ะตรงเนี้ยรอมฎอนจะสอนให้บริจาคให้ได้ดีที่สุดสอนให้ครบหน่อยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดมาหลายปีมากเลยว่าจะให้นะพิจารณาให้ดีด้วยหรือถ้าจะให้มัสยิดเอาแบ่งส่วนด้วยกระจายส่วนไปอันไหนที่ควรจะทำนะตรวจสอบด้วยมันจะได้ครบๆกับการบริจาคครั้งเดียว
รายละเอียดมันมีเยอะพี่น้องมันไม่มีเวลานะแต่แล้วก็ที่ผมที่บอกว่าจะฝากฮะดีษไว้หน่อยนะคงไม่ทันนะไว้หนต่อไปมั้ยเนาะเวลา 11:30 นะมีชายคนหนึ่งเนาะตาชะฮีดนิดหนึ่งพี่น้องนะตาชะฮีดเพราะวันกิยามะอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ให้ชายคนเนี้ยบอกถึงเนี่ยมัตที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเขาชายคนนี้ก็บอกหมดเลยว่าอัลลอฮ์ให้อะไรกับเขาในโลกนี้ตั้งไม่รู้ตั้งเท่าไรแล้วอัลลอฮ์ก็บอกแล้วก็เจ้านะทำอะไรเพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งพวกนี้ชายคนนี้บอกฉันออกรบอย่างสุดชีวิตเพื่อที่จะได้ตายชะฮีดอัลลอฮ์บอกเจ้าโกหกที่ออกไปเนี่ยเจ้าออกไปเพื่อที่จะให้คนเขามองเข้าใจว่าเจ้าเป็นคนตายชะฮีดไม่ใช่เพื่อข้าสุดท้ายเป็นไงลงนรกนี่ระดับชะฮีดนะพี่น้องตายชะฮีดแท้ๆบริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์ใจมันสามารถเปลี่ยนจากความดีที่ประเสริฐสุดๆอะจะไปสวรรค์อยู่แล้วกลับจะต้องลงนรกในที่สุดนะครับก็อินชาอัลเลาะห์และเรื่องของอะไรที่มันค้างๆมีโอกาสจะได้มาพูดคุยกันแต่ต้องบอกว่าอาจารย์อับดุลฮาลีมครับวันนี้ขอมาอัพกับหัวข้อนะเรื่องของชะบานที่มีนำเสนอน้อยไปหน่อยแต่อยากจะให้เป็นบรรทัดฐานว่าต่อไปเราจะใช้ชีวิตอย่างไรไม่ใช่เฉพาะในรอมฎอนน่ะแม้กระทั่งในวันนี้ณเวลานี้เราจะต้องมีจุดยืนอย่างไรนะครับช่วยตรวจสอบตัวเองด้วยนะไม่ใช่ตรวจสอบว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างอย่างเดียวแต่ให้ตรวจสอบด้วยว่าที่เราทำปฏิบัติเชื่ออยู่ทุกวันนี้มันถูกต้องหรือเปล่าเพราะเราอาจจะอยู่ไม่ถึงรอมฎอนไม่มีโอกาสได้รับการอภัยโทษอย่างในเดือนรอมฎอนนะถ้าเราจบชีวิตลงแต่เราอยู่ในความถูกต้องอินชาอัลลอฮ์นะครับดีกว่าเราไปอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วเราไม่ได้อะไรอีกด้วยซ้ำฉะนั้นก็ตรวจสอบให้ดีว่าวันนี้เราผ่านหรือยังนะครับถ้าเราผ่านแล้ววันนี้อินชาอัลลอฮ์ถ้าเราจบชีวิตลงณเวลานี้ไม่ต้องเสียใจเลยนะครับดีกว่าไปจบชีวิตหรือได้ผ่านเดือนรอมฎอนแต่สุดท้ายเราไม่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ผ่านอะไรนะบางอัลลอฮ์พูดว่าผ่านข้อสอบผ่านจากข้อสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته